ันนี้นะเราก็อยู่ในห้องของน้องฟิวนะครับน้องฟิวไปโรงเรียนแล้วเหรอลูกใช่ค่ะแบบไปโรงเรียนทิพย์ค่ะทุกคนหรือว่าเราอยู่เมืองทิพย์ครับผมตอนนี้นะน้องฟิวก็ขึ้นม.1แล้วนะครับแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนบางประกอบวิทยาคมค่ะครับผมนะก็เปิดเทอมแล้วแต่ไม่ได้ไปเรียนนะครับเรียนออนไลน์ที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้โควิดในที่ระบาดนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับน้องๆนะครับผมก่อนหน้านี้นะน้องฟิวก็ได้รีวิวชุดไปแล้วนะก็จะมีชุดนักเรียนธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นชุดพละละแล้วก็จะมีธรรมะแล้วก็เนี่ยนะเนตารีครับผมมีทั้งหมด4ชุดนะครับแล้วก็ชุดที่น้องฟิวใส่อยู่นี่ก็คือชุดนักเรียนของเราใช่ปกตินะครับที่บอกว่าเสื้อตัวใหญ่นะใช่คลิปก่อนหน้านี้เราไม่ได้ใส่ให้ดูไงแต่คลิปนี้เราก็ใส่นะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูสมุดหนังสือนะครับของเรียนมกอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เนื้อหาของเด็กม.1มีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าน้องฟิวเนี่ยตอบได้เพราะน้องฟิวเรียนอยู่ตอนนี้นะครับบอกเลยนะคะก็คือประมาณ 70% เนี่ยคือไม่ได้ใช้หนังสือเลยเพราะครูจะมีพวกเป็นไฟล์มานะคะหนังสือแทบไม่ได้แตะเลยทุกคนดูใหม่มากดูไม่ใหม่แต่ว่าหลักสูตรคนละอันกับที่พี่เรียนตอนม.1เลยอ่ะไม่คุ้นปกแม้แต่อันเดียวมันใหม่มากน่าจะแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าไม่คุ้นเลยสักเล่มนะคะใหม่มากโอเควิชาแรกคืออะไรคะน้องฟิวอันนี้เป็นทัศนศิลป์ที่น้องฟิวส่งพี่ฟิวมีบันทึกมาหน่อยอันนี้ใช่พี่ได้ทำงานแบบเนี้ยตอนม.4อันนี้เป็นมันเรียกว่าอะไรนะทัศนธาตุก็คือให้เราเนี่ยใช้ปากกาบูดๆๆให้มันเป็นลวดลายต่างๆแล้วก็นั้นด้วยแต่อันเนี้ยปัดผมก็คือครูบอกว่าเออให้ทำแบบนี้แล้วก็คืออันนี้มันแห้งแล้วไงแล้วก็มีงานที่เพิ่งส่งวันนี้คือให้วาดเกี่ยวกับอะไร after covid นั่นแหละ Thailand after covid นั่นแหละทันนั่นแหละนะก็คือทำเสร็จแล้ว3งานนะคะก็เลยอันนี้ครูบอกว่าสวยมากแต่ประเด็นคือเรามารีวิวหนังสือเรียนไงคือก็อันนี้เป็นเนื้อหาการเรียนนะคะโอเคได้ครับแต่ว่าในขอดูด้านในหน่อยค่ะน้องฟิวด้านในอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเลยค่ะอุ้ยเปิดปุ๊บใหม่ปั๊บเลยดูว้าววันเก่าครั้งแรกที่เปิดนะมาอันนี้คือวิชาแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ไงทัศนธาตุหมายถึงบ้า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 ในบทเรียนแล้วเราก็ต้องตอบได้ทำไมกลายเป็นบราบราไม่ครูสั่งงานไงโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูวิชาต่อไปดีกว่านะครับสังคมสังคมก็คือมันมีพวกเป็นไฟล์งานมาเหมือนกันไอ้พวกหน้านั้นข้างหน้าเนี่ยน้องฟิวไม่ได้เรียนน้องฟิวเรียนเป็นพวกเป็นอันนึงเดี๋ยวน้องฟิวหาก่อนจำไม่ได้นี่คือเขียนเยอะมากปกติใช่เป็นภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมภาคพาณิชย์ภาคการคมนาคมต่างๆนะนี่คมนาคมคมนาคมนั่นแหละคมนาคมไม่มันอ่านว่าคมนาเอาหรออ่านว่าอ่านอย่างนี้มันตลอดเลยนะมีคมแล้วมนาคมอีกทีมันก็แปลกๆไหมคมนาคมไม่ใช่คมนาคมนั่นแหละค่ะทุกคนคือเขียนตายแล้วออนไลน์ทำให้เด็กอ่านผิดนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขอดูหน้าปกหน่อยค่ะหน้าปกอันนี้จะเป็นในหนังสือหนังสือขอดูหน้าปกหนังสือค่ะมานี่เลยนะครับสังคมศึกษานะครับนี่อันนี้ดูคุ้นๆใครเรียนหลักสูตรนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแต่ฟิล์มว่าแต่ละโรงเรียนมันมีหลายหลักสูตรแหละแล้วก็จะเป็นแบบของม.1เหมือนกันใช่ต่อมาก็จะเป็นคณิตศาสตร์มีเล่ม1กับเล่ม2ก็คือเทอม1กับเทอม2ใช่น่ารักนะหน้าปกเขาอ่ะใช่อันนี้จะเป็นของเทอม1อันนี้ของเทอม2อ๋อหน้าตาจะไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ฟิวเรียนอะไรบ้างคณิตอ่ะพี่เห็นฟิวชอบโทรไปคุยกับเพื่อนว่าคำตอบนี้คืออะไรเอาลอกเพื่อนลอกไม่นี่หลอกดิ้นเลยแม่เป็นพวกมันเรียกไม่ถูกอ่ะเอาแล้วเรียนมาได้ไงอ่ะคือก็แบบเออแบบเข้าใจไม่รู้ว่าเรียกไม่ถูกเนี่ยยกกำลังใช่เป็นเลขยกกำลังเออนั่นแหละนะคะคืออ๋อเข้าใจแล้วว่าเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพิ่งเข้าใจทีหลังได้เลยวิชาต่อไปครับต่อมาเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคะนี่คือครูเขามีชีตมาให้เหมือนให้ไปรับที่โรงเรียนก็วันนั้นใช่ไหมที่เราเลือกชุดอ่ะใช่แล้วมีเล่มหนึ่งเล่มสองเทอมหนึ่งเทอมสองนะคะต้องคือมาเป็นชีตมาเป็นปึกเลยเฮ้ยปกนี้ฟิล์มคุ้นแต่ว่าไม่ได้บางแบบนี้มันจะเป็นเล่มเล็กๆของน้องฟิลเรียนเรื่องเซลล์ส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆนั่นนะอ๋อโครโมโซมเหรอนั่นแหละประมาณนั้นแหละฟิล์มเรียนตอนประมาณม.สองเรื่องเนี้ยมันเขาขยับหลักสูตรต่างๆหน่วยของสิ่งมีชีวิตใช่มันดูยากนะจำยากแล้วต้องวาดรูปเนี่ยขนมฟิวต้องชี้นี่เรียนอันนี้ตอนม.2แล้วก็อีกทีนึงตอนเรียนแบบว่าม.ปลายเลยอันนี้ของพี่อะทำไมฟิวเรียนเร็วจังใช่เป็นเซลล์ของพืชกับเซลล์ของสัตว์ใช่แต่ว่ามันดูใกล้เคียงกันนะนิดนึง
ก็จะประมาณนี้นะคะคือโอ้โหเรียนเยอะมากนะคะเยอะมากๆนะคะต่อไปครับดนตรีดนตรีนาฏศิลป์อันนี้คือน้องฟิวยังไม่ได้เรียนนะเพราะว่ามันยังไม่มีเรียนแล้วแบบครูได้บอกไหมว่าแบบต้องเล่นเครื่องดนตรีไม่เพราะว่าอันนี้มันไม่มีตอนตารางไม่มีนี่หันไปดูฝั่งนี้นี่ไม่อันนี้ดนตรีไทยแล้วแล้วคุยไปไหมฟิล์มเป่าคุยกับตีละหน้าได้ทำเลยไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนต้องรอเปิดเทอมครับผมต่อไปครับสุขศึกษาดูปกเลยค่ะปกเป็นพวกผลไม้ผักต่างๆอาหารห้ามหมู่แต่น้องฟิวเรียนพวกร่างกายอย่ารีบสิคุณคุณอย่ารีบนี่ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้พวกร่างกายระบบต่างๆอวัยวะต่างๆของร่างกายเข้าใจไหมตอนเรียนใช่อยากจะบอกเลยนะว่าอันนี้มันก็เขียนเยอะเหมือนกันน้องฟิวหาก่อนถามเข้าใจไหมฟิวบอกว่าอาจารย์ก็เขียนเยอะเดี๋ยวพูดไปแล้วหาก่อนสมุดเยอะมากไม่เขียนบอกไว้กลัวผิดไงนี่ไงสุขศึกษาทุกคนเห็นนี่ไหมคะหน้าเดียวนะหน้าเดียวเองนะก็หน้าเดียวอยู่ในหน้าเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับน้องฟิวมันคิดว่าแบบเขียนเยอะนะเยอะมากนี่แหละเด็กม.1 อ่ะช่วงออนไลน์ด้วยก็ต้องอัดเนื้อหานิดนึงอันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแต่เดี๋ยวขอแยกละกันเพราะน้องฟิวใช้เล่มนี้ส่วนใหญ่วรรณคดีป่ะเป็นวรรณคดีแล้ววรรณกรรมเรียนเรื่องนิราศภูเขาทองอยู่ที่สุดทอนผู้แต่งนะคะอ๋อคือมันมีหลายตอนมากเลยนะใช่คือนางไม่ขลาป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะเอ้ยนิราศภูเขาทองใช่แล้วอีกเรื่องนึงอ่ะนี่เกี่ยวอะไรกับเมฆขลาทุกคนอันนี้มันเป็นนิราศอ๋อนิราศมันเป็นแต่งใช่ป่ะโอเคแหละเพราะก็เรียนจบมานานแล้วปีเดียวเองพ่อไม่แต่ฟิล์มติดศูนย์ไทยไงก็ติดศูนย์ไทยไม่ใช่คนไทยเลยนิราศเป็นทั้งพื้นฐานแล้วเพิ่มเติมด้วยนะคาช้างค่ะนิราศเรื่องแรกที่สุนทรพูดแต่งคืออะไรคะนั่นแหละมันเยอะไงใครจะไปจำได้โอเคค่ะทุกคนได้เหรอเห็นเรื่องมันเยอะจะจำได้มันเยอะมันจำไม่ได้ไงนี่น้องฟิวหากันคือสมุดเยอะมากตอนนี้นี่ครูบรรจบนะคะนั่นชื่อครูใช่ครูก็สอนต่างอ๋อเขียนนิราศใช่ไหมแล้วแบบฟิล์มรู้สึกว่ามันยากมากเขียนเยอะจริงๆเดี๋ยวพักก็แบบว่ามีแบบว่ากาบยานี้11โค้งนู่นนี่อันนั้นหนูเรียนตั้งแต่ป.6แล้วเดี๋ยวพอม.ต้นกับม.ปลายมันก็ต้องกลับมาแล้วเราก็ต้องมานั่งหลักภาษาอะไรขั้นล่างอีกอ่ะอ๋อหลักภาษาลืมอันนี้น้องฟิวยังไม่ได้เรียนนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าปกก่อนจริงๆมันจะเรียนคู่กันครูเขาน่าจะบอกว่าวันนี้เอาเล่มไหนมาอย่างของฟิล์มเนี่ยตอนเรียนใช่ป่ะ2เล่มเนี้ยหนาแบบอย่างเงี้ยพกไป2เล่มคือหลังแอนน่ะแล้วต่อไปนะครับจะเป็นเทคโนโลยีนะครับใช่นี่เล่มนี้ก็คือเรียนนะคะแบบเป็นไฟล์ไม่ได้เรียนในหนังสือแต่อันเนี้ยมันจริงๆต้องเป็นวิชาคอมป่ะใช่แล้วก็ต้องเรียนในคอมแต่ว่าก็หาเนื้อหามาตอบคำถามกับครูใช่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะเข้าใจไหมเข้าใจอยู่จริงๆหลักๆนี่มีดูด้านหน้านะครับก็มี Google Line นะครับแล้วก็ Twitter Facebook IG YouTube ก็ถือว่าพัฒนานะหน้าปกเนี่ยพัฒนานะเมื่อก่อนแบบมันไม่ได้แบบว่าสื่อออนไลน์จ๋าขนาดเนี้ยแต่ทุกวันนี้ก็คือชัดเจนใช่โอเคนะครับต่อไปเลยครับต่อมาเป็น Move It เพิ่งไปรับมาแล้วก็ได้เรียนแล้วนะคะมัธยมศึกษาปีที่1วิชาอะไรอ่ะอังกฤษเหรอใช่แล้วก็คือเรียนกับครูต่างชาติกับครูไทยเข้าใจมั้ยครับเข้าใจค่ะคือแบบตอนนั้นตอบคำถามอยู่คนเดียวครูบอกว่าสุชาลัตได้คะแนนเยอะมากๆเลยแล้วก็น้องฟิวเป็น Google Translate ให้เพื่อนๆนะคะได้คะแนนเพิ่มอีก2คะแนนกับภาษาอังกฤษเลยคือตอบอยู่คนเดียวแล้วก็เพื่อนๆค่อยทยอยตอบนี่เขาเด็กเรียนนะครับน้องๆวิชาภาษาอังกฤษวิชาเดียวค่ะเดียวอันนี้ที่เรียนกับครูต่างชาติพวกลิซ่าอิมิลิโอต่างๆนะคะคือเรียนถึงหน้านี้ล่าสุดก็คนมันเก่งก็ขอขิงหน่อยนี่พอนี่คือน้องผมเองอันนี้คือเรียนวันนี้พวกแฮปดัสดูนะคะโอเคนะครับวิชาสุดท้ายประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าปกก็สวยนะใช่สีสดดีนะเหมือนอันนี้เราเคยไปยุทธยาปะยุทธยาสุโขทัยสุโขทัยเหรอนึกว่ายุทธยาหนูว่าน่าจะสุโขทัยไม่เป็นไรครับอันนี้เนื้อหาเป็นประมาณไหนบ้างคล้ายๆสังคมปะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเมืองโบราณประเพณีวัฒนธรรมต่างๆพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งนี้นะจ๊ะชอบทรงผมนี้จัง
ต้องตัดแล้วนี่เลยนะก็เป็นหนังสือเรียนกับสมุดเรียนของน้องฟิวนะครับก็ครบหรือยังครับเนี่ยครบแล้วมีแค่นี้ใช่แล้วก็ตรงปกสมุดจะเป็นสองสีแบบนี้มันคือมันต้องแบ่งปะหรือว่าไม่อันไหนก็ได้ก็คือบางคนจะได้เป็นสีม่วงสีนู้นสีนี้แต่น้องฟิวได้มาสองสีอุ้ยมีสีอื่นเนี่ยจ้ามากใช่คือมีสีม่วงสีชมพูแล้วก็อีกหลายๆสีนะคะครับผมน้องฟิวที่ไปรับหนังสือมาทั้งหมดเนี่ยน้องฟิวคิดว่าชอบวิชาไหนมากที่สุดภาษาอังกฤษค่ะพ่อยังพูดไม่จบเลยเพราะว่าอะไรอ่ะว่าเราอยากเรียนภาษาอยากเรียนกับครูต่างชาติค่ะรู้สึกเข้าใจสุดแล้ววิชานี้ชอบวิชานี้กับภาษาไทยแล้วคณิตอ่ะบายคุณครูที่โรงเรียนนะครับถ้าเกิดเห็นคลิปนี้นะก็ติวคณิตหนักๆเลยละกันไม่ครูที่ปรึกษาห้องหนูอ่ะครูคณิตเรียบร้อยครูใจดีครูใจดีมากก็คือครูที่สอนน้องฟิวคือใจดีทุกคนเลยนะไม่มีดุเลยครับคือใจดีมากได้ข่าวว่าเราเป็นหัวหน้าห้องลองป่ะลองเป็นหัวหน้าห้องหญิงแต่คือหนูไปเป็นอันนั้นแล้วหัวหน้าสภานักเรียนม.1ทับ6ค่ะสภานักเรียนได้ข่าวว่าบอกว่าจะไปอยู่ e-sport e-sport แต่ว่าคุณดีแล้วแหละเขาไม่มีใช่ป่ะมันมีแต่เป็นเกมมันไม่รู้แต่น้องฟิวจะตั้งของฟรีไฟร์ค่ะหนูพอเถอะลูกเนี่ยชวนเพื่อนเล่นเกมไม่ได้ชวนแล้วพอเพื่อนเล่นในห้องก็ทำเป็นบอกให้เพื่อนปิดไมค์ลำคาญแหมไม่เราเพราะว่าเราก็ไอ้นี่กับเพื่อนอยู่ไงมันเสียงมันตีกันเพื่อนไม่ได้เล่นเกมฟรีไฟร์ก็ให้หยุดไงแต่ถ้าเล่นเกมฟรีไฟร์ก็ให้เล่นเกมตัวเองไม่ได้นะครับไม่ได้เวลาเรียนทำเล่นเกมไม่ได้หลังพักสิบนาทีไงอันนั้นตอนพักไงก็เล่นได้โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับได้รับหนังสือหรือว่าอะไรแล้วก็เม้นบอกพวกเราด้วยได้เรียนที่ไหนได้ชุดหรือยังหรือว่าได้ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วหรือเรียนออนไลน์นะครับยังไงก็เม้นบอกกันด้วยนะครับก็ของน้องฟิวก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมตอนไหนไปโรงเรียนตอนไหนเอ้ยเปิดเทอมแล้วไปเรียนที่โรงเรียนตอนไหนเดี๋ยวจะทำวอล์กให้นะคะเพราะมันเล่นโทรศัพท์ได้แล้วใช่เหรอใช่เนี่ยเขาภูมิใจตรงนี้แหละใช่คือภูมิใจมากสามารถพกโทรศัพท์ไปแล้วครูไม่ยึดได้แต่ว่าเล่นในคาบครูยึดแน่นอนถ้าเล่นบ่อยเกินไปครูก็จะยึดแล้วก็ไปต่อกันเดี๋ยวมาตามดูตอนฟิวไปโรงเรียนวันแรกนะครับเจออะไรบ้างฟิวลืมบอกพ่อหรือเปล่าว่าฟิวเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ก็รู้ว่าเนี่ยเสรีภาษาจริงๆมันมีเวียดนามอะไรแบบนี้ด้วยนะใช่เวียดนามเกาหลีกาตาล็อกก็คือมันให้เลือกเสรีทั้งหมด3อย่างทำไมไม่กาตาล็อกครูต่างชาติจะสอนภาษากาตาล็อกแต่หนูไม่รู้ไงว่าครูเขาสอนเดี๋ยวเทอมหน้าเขาเรียนก็ได้มันจะมีเสรี3อย่างอาชีพภาษาแล้วก็อีกอันนึงมันจะเป็นเสรีอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันก็คือน้องฟิวเรียนภาษาญี่ปุ่นอาหารว่างแล้วก็ดนตรีและสร้างสรรค์อะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อที่วันนั้นต้องทำนะใช่ต้องทำแซนด์วิชส่งครูนี่อยากจะให้ดูผลงานแป๊บนึงมันอยู่ในท้องหมดแล้วจะโชว์ยังไงอะเรื่องกินเรื่องใหญ่แล้วเป็นไงเชื่อยังนี่ไงทำแซนด์วิชแฮมชีสนี่เขามีซองเอกสารเขาไปขโมยจากห้องพอมาด้วยก็เลยเชื่อหาแล้วก็อันนี้ทำรายงานแซนด์วิชทำชีสวิธีทำวัตถุดิบต่างๆใช่แล้วอย่างนี้ต้องช่วงแม่พาเขาขวดไม่ภาษาการทะเลาะโอ้โหภาษาการทะเลาะแม่เลยขวดแม่ภาษาการทะเลาะเข้าสิงแล้วนะคะพ่อแม่ช่วงแม่พาเข้าครัวเนี่ยเดี๋ยวให้น้องฟิวทำเมนูนี้ยังไหมแซนด์วิชทำชีสมาทำง่ายๆก็ทำได้ไงเอาไว้ทานเล่นอะไรอย่างเงี้ย2นาทีก็เสร็จอ่ะใช่เอาไหมโอเคเดี๋ยวไปทำแบกเดี๋ยวเราไปทำแบกเอ้ยหนูพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหนลองหน่อยอาจจะไม่ใช่เตสุชาลาเตสเยโรชิคุโอเนงะชิมาสแปลว่าก็สวัสดีชื่อฟิวตื้อสุชาลาไม่ได้ชื่อฟิวสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุชาลาเจริญทิเอ้ยชื่อเด็กหญิงสุชาลานะคะแล้วก็ฝังเนื้อฝังตัวด้วยนะคะนี่คนน้องเรียนญี่ปุ่นคนพี่เรียนจีนนี่อ่ะแล้วกีตาร์ภาษาญี่ปุ่นกูตักยังไม่ได้เรียนเลยโอ้โอเคได้ครับผมก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวพ่อจะไปหาแม่ก่อนเรียนหนูเรียกครูภาษากาตาล็อกมาให้โอเคได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย